เหลือเยียวยา10ล้านบาทสำหรับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนั้นเทียบกันไม่ได้ค่ะนางพยาวอัคฮาตมารดาของนางสาวกมลเกตอัคฮาตพยาบาลอาสาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวันที่19พฤษภาคมปีที่แล้วภายในวัดปฐุมวนารามได้จัดเวทีปราศัยนะคะแล้วก็รำลึกถึงการเสียชีวิตครบรอบ19เดือนที่แยกราชประสงค์นางพยาวระบุว่าการจัดปราศัยในวันนี้มีเหตุผล3ประการคือต้องการรำลึกและสดุดีผู้เสียชีวิตแสดงจุดยืนในการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนและทวงคืนความยุติธรรมโดยเหตุที่เลือกจากการชุมนุมบริเวณนี้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุและยังต้องการแสดงออกเรียกร้องความยุติธรรมเป็นครั้งแรกของภาคประชาชนกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.โดยมีญาติของผู้เสียชีวิตสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีในเวลา 19:00 น.จะจุดเทียนรำลึกพร้อมทั้งทำพิธีกงเต็กก่อนที่จะปราศัยต่อไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากลุ่มญาติผู้เสียชีวิตไม่สามารถเข้าไปทำบุญภายในวัดปฐุมวนารามได้โดยนางพยาวยืนยันว่าได้ทำหนังสือแจ้งความจำนงไปก่อนหน้านี้แล้วและทางวัดก็อนุญาตจนกระทั่งเมื่อ2วันก่อนกลับได้รับการปฏิเสธจึงต้องจัดงานกันที่บริเวณหน้าวัดแทนนางพยาวบอกว่าจะเดินทางไปยังกรมศาสนาเพื่อร้องเรียนในกรณีนี้นอกจากนี้นางพยาวยังกล่าวถึงการที่กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำแผนการเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุมนุมโดยพร้อมที่จะมอบเงิน10ล้านบาทญาติส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการเงินเยียวยาเพราะไม่คุ้มค่ากับความสูญเสียแต่ความจริงแล้วญาติต้องการดำเนินคดีกับผู้ที่สั่งฆ่าประชาชนพอมีการชุมนุมของกลุ่มน